คาซุกิ D1 นะครับ E เพิ่ม E เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นคาซุกิโปร่งไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้มีคนถามกันมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ร้านมิวสิกแอนด์ทานมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วหลังจากขาดหายไปสักพักหนึ่งนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้มาครบทั้ง3สีเลยซึ่ง3สีนี้ก็เนื้อไม้ต่างกันด้วยนะครับซุ้มเสียงก็ต่างกันด้วยก่อนอื่นมาดูสเปคกันก่อนนะครับที่ผมถือก็จะเป็น D1 สีดำนะครับแต่จริงๆก็จะเป็นแบบออมฮอกกานีเลยเป็นทรง Death Not Cut Away นะครับพอเป็นมฮอกกานีด้านข้างด้านหลังเป็นมฮอกกานีนะครับด้านหน้าก็เป็นมฮอกกานีแต่ว่าทำสีออกดำๆเทาๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเคลือบด้านนะครับแบบไม่เงาแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับสกรีนนะครับเป็นเลื่อมๆสวยงามมากนะครับหย่องก็เป็น ABS สีดำนะครับหมุดก็เป็น ABS สีดำเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นออกดำๆหน่อยเป็นโรสวูดตัวนี้ลูกบิดให้มาเป็นโอเพนเกียร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับที่ผมถือก็จะเป็นไม้มฮอกกานีนะครับจะทำสีดำส่วนรุ่นที่เป็นมฮอกกานีจริงๆนี่สีจะออกส้มๆเหลืองๆอย่างนี้นะครับเป็นออมฮอกกานีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นมฮอกกานีที่ลายไม้คนละแบบกับตัวแบล็คตัวนี้นะครับแล้วก็มีรุ่นนิยมนะครับถามกันเยอะก็คือสปรูซด้านหน้านะครับด้านข้างกับหลังก็จะเป็นมฮอกกานีนะมาถึงสิ่งสำคัญแล้วนะครับที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับโปร่งไฟฟ้า D1 ตัวนี้ให้เป็นเชอร์รับนะครับ GT3 มานะครับซึ่งก็ใช้งานดีมากๆนะครับเป็น G-Tone GT3 นะครับก็จะมีตัวตั้งสายให้นะครับผมเปิดประมาณนี้นะครับตั้งได้ในตัวนะครับใช้แบต9โวลต์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มี EQ 3แบนด์นะครับสูงกลางต่ำให้เลือกใช้นะครับตามสะดวกนะครับมีวอลลุ่มให้นะครับแล้วก็มีปุ่มเฟดนะครับลดฟีดแบ็กนะครับรวมถึงบริลเลียนตรงนี้บริลเลียนหรือบริลเลียนนี่แหละเอาไว้สำหรับเพิ่มความใสกังวานของเสียงกีตาร์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มนี่ด้วยนอสนะครับซึ่งตัดย่านโลออกไปนะครับลดฟีดแบ็กในตัวไปด้วยนะครับก็ย่านประมาณ90-250เฮิรตซ์ตัดทิ้งไปเลยและแต่จะเลือกใช้น้อยมากถ้ามาทางนี้ก็ปิดเลยถ้าไปทางนี้ก็เพิ่มนะครับก็คือตัดไปเลย250เฮิรตซ์นะครับในย่านเสียงที่เราไม่พึงประสงค์นั่นเองไม่ให้มันหึ่งเพิ่มความเป็นเม็ดมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆของ G-Tone นะครับลองไปฟังเสียงก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าภาคไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับThank you.
ับเป็นไงบ้างครับเสียงของเจ้าจีโทน3ตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับให้ภาคไฟฟ้ามาด้วยนะครับรวมถึงมีปุ่มเฟดนะครับปุ่มบิลเลียนนะครับปุ่มนอสให้เลือกใช้ด้วยนะครับก็คุ้มค่ามากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเว็บไซต์ของมีสีกันทานของเรานะครับรวมถึง IG นะติดตามเราได้นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าโปร่งไฟฟ้าคาซูกิ D1 ไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีสีกันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนทั้ง4ครับ